วกคลินิกมันก็น่าสนมีพวกมันออฟฟิศน่าสนใจนะครับจะไม่ใช่สินค้าในอาชีพประจำวันเป็นนาฬิกาเท่าไหร่ any workshop นี่อะไรรู้ว่านี่เวลาที่เติมสบู่อะไรเงี้ยเวลานี้แพงนะจะไปหาสินค้านี้มันเป็นประเภทแนวๆยากนี่อย่างเงี้ยเล็กและเบาเห็นไหมในห้องน้ำใส่แก้วแล้วก็ห้อยยาสีฟันไอ้แป้งสีฟันเห็นไหมอย่าคิดเยอะที่ห้อยสบู่นี่อะไรวะอ๋อที่ห้อยกระเป๋าในรถเออนี่ไม่กระโดนลูกแม่งโดนไอ้พวกนี้พวกแร็กนี่ขายดีนะจะเป็นแร็กไม้นี่เป็นพลาสติกมันไม่ใส่ของอย่างเงี้ยโดนชิ้นเล็กด้วยใส่แป้งนี่เสียดายชิ้นใหญ่ไปหน่อยแต่เมาประเด็นคือเราต้องเละชิ้นเล็กๆนะครับนี่ใส่แล้วอ่ะขยะบนโต๊ะจะเดินหายดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาโรงงานว่าเราจะหาราคาส่งได้ที่ไหนทีนี้ก็โดดนะดูเท่าไหร่พวกแร็คต่างๆที่แขวนทีนี้โดดอยู่นะขายดีจะไม่ดูราคาไม่แน่นะแต่ผมยังไม่รู้นะว่าอะไรขายดีไม่ดีเราต้องไปวิเคราะห์กินนี่คนญี่ปุ่นคิดได้ไงวะคุ้มข้อนี่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยจริงๆถ้าอยู่อเมริกานี่ได้เปรียบมากเลยไม่มีติดแบรนด์ด้วยแต่งานไม้ก็มีนะงานไม้จะได้ราคาดีเนี่ยห้อยแต่ร้านนี้ของแพงนะครับถ้าเทียบแล้วเราจะเอามาทำแบรนด์เนี่ยนี่เก๋ว่ะเก๋ว่ะนั่งจริงว่ะเบาด้วยอ่ะมีใช้ในสวนครับเก๋ด้วยไกลจริงๆก็ได้นะบอกเลยราคาโรงงานหายได้นะครับนี่ที่ขัดแต่ยาวไปนิดนึงเยอะแยะของมาทำแบรนด์มองกันลึกเกินบางคนไอ้นี่ขายกันเกิดไปละไอ้นี่เกิดไปละในแบรนด์เนี่ยเกิดไปละจริงๆฝรั่งชอบซื้อพวกนี้นะเก็บของแต่ว่าเราไม่คุ้มเพราะมันกินพื้นที่อุปกรณ์ออฟฟิศแต่ว่าไม่รู้จะคุ้มป่ะนะครับ
นี่ขนาดร้านของญี่ปุ่นนะมีเหมือนของผมเลยวันแรกผมเจอมา10บาทที่นี่ขั้นต่ำก็60อ่ะ60บาทแต่ของเราเจอร้านส่ง20ไอ้10บาทนี่นี่เจ๋งว่ะบางอยู่ด้วยแต่เราก็ไปหาแรงอีกทีนึงที่ปิ้งบาร์บีคิวนี่เจ๋งว่ะชอบไอ้นี่ก็ได้นะไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยมาทำได้เลยนะเนี่ยมีปลาติกก็มีแต่ร้านนี้แพงกว่าแล้วเนี่ยเราต้องไปหาราคาโรงงานนะครับนี่คนที่ไปรุ่นหนึ่งน่าจะจำได้นะของเรานี่ถูกกว่านี้เยอะเลยจริงๆถุงเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะแต่ติดโลโก้นะแต่ถ้าเกิดเราทำดีไซน์ของเราได้ผมว่าเวิร์กนะหรือมียุคนิยมถุงผ้าด้วยน้ำหนักไม่หนักเลยวูดดี้ครับผมว่า80บาทแต่ว่าเราหาได้ถูกกว่านั้นเนี่ยพวกเนี้ยทำได้หมดเลยนี่อย่าลืมนะฝรั่งชอบกินผลไม้แต่ว่าของเขาจะเป็นเครื่องไปเลยเนี่ยแต่ถามว่าไอ้นี่ขายได้ไหมก็มีนะแต่ต้องไปดูตลาดก่อนว่ามันเวิร์กไหมจะขายดีถล่มทลายปะเฮ้ยแบ๊บๆนะรุ่นหนึ่งแบ๊บๆนะรุ่นหนึ่งที่ตัดครับที่ตัดเฮ้ยแนวเนี้ยถ้าแต่ผมคาดไม่ผิดอะขายโคตรดีเลยไอ้นี่ขายบนอเมซอนแล้วครับที่ตัดเกลือน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะอันนี้มันเข้าจากจีนแต่นี่แพงแล้วไง60ขายบนอเมซอนถูกเลยอันนี้เป็นไอเดียของคนญี่ปุ่นแบบคนอเมริกันอันนี้จริงๆมีขายในอเมซอนมันถูกเกินแล้วนะมีหลายรายเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ซื้อหาไอเดียนะเดี๋ยวไปกี่แล้วเนี่ยท้องร้องแล้วมีใครหาแบบไม่มีแค่เกิดจิ้งได้ไหมไอ้นี่ก็ได้นะเบาด้วยเดี๋ยวต้องวิเคราะห์แหละว่าขายดีไม่ดีผมยังไม่ได้รู้ไอ้นี่ก็โดนนะผมว่าถ้าหาแรงได้นะโดนข้อเสียของตำแหน่งนี้คือชิ้นมันใหญ่ไปครับมันส่งลำบากแต่งานเก๋อะน่าซื้อฝรั่งยังชอบแนวกรอบรูปอยู่นะครับอันนี้บอกเลยนะถ้าใครมีแรงมาทำแบรนด์ได้เลยครับนี่ยังขายอีเบย์ยังได้เลยแต่เนี่ยแนวตีแบรนด์แนวตีแบรนด์เป็นคลาสสิกหมดละร้านนี้เล็กไม้ขนเสื้ออเมซอนก็ขายดีนะแต่เราไม่ไหวค่าขนส่งไม่คุ้มนิ่มอะบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์นี่สุดยอดมากเลยขายกันเยอะมากผมชอบอันนี้ทานนิ่มโอ้ที่แขวนผ้าเจ๋งมากไอเดียโดนแล้วมันต่อยังไงวะ
ไม่กินพื้นที่ด้วยอ่ะก็ร้านนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลามองอ่ะครับแต่ยังไม่ต้องซื้อนะเอาไปวิเคราะห์ก็พยายามหาของที่มันชิ้นเล็กๆเบาๆนะฮะยัดกล่องเมาส์ได้หลายๆชิ้นนะครับเงียบจังเลยคลิปนี้ไม่มีใครพูดเลยผิดมั่งก็ได้นะไอเนี่ยขายดีบน Amazon เลยแต่ของเขาจะเป็นเครื่องเลยจะแพ็คยากนะอุปกรณ์แนวนี้ก็ขายได้หมดนะครับจบละเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินละไม่มา